สวัสดีครับพี่น้องนี่เป็น KDO แล้วก็ DKBA และ PDFS ปะทะกับพม่าที่บริเวณกองพล6นะพี่น้องใกล้ๆผาลูไม่รู้ว่าน้องที่เขาเขียนให้อ่ะว่านลูกับผาลูมันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะเป็นที่เดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะเราดูที่ผ่านๆมาจะเป็นผาลูใช่ไหมตรงที่ร้อยตีชะลอเกิดใหม่ปะทะกับพม่าน่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงนั่นนะพี่น้องน่าจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นแต่น้องก็เขียนคําว่าว่านลูนะพี่น้องแต่ที่ผมเคยไปอ่านเจอแล้วมีคนเล่าให้ฟังก็เรียกว่าผาลูนะไม่รู้ว่าใช่ที่เดียวกันหรือเปล่ามันมีอยู่วันนึงนะพี่น้องมันมีอยู่วันนึงนะพี่น้องที่กองกําลังของ KNO นะส่งสไนเปอร์ไปถูก DKBA อันนั้นก็เป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดนะพี่น้องมันมีอยู่ครั้งนึงนะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะปรากฏว่าดับไป2เป็นความเข้าใจผิดนะพี่น้องเพราะว่า KNDO เข้าใจว่ารถที่วิ่งมาหรือว่าคนที่ไปซื้อของเข้าใจว่าเป็นพม่านะพี่น้องเข้าใจว่าเป็นพม่าก็เลยกดเข้าไปดับไป2ทีนี้ระดับหัวหน้าก็เลยมาเคลียร์กันพี่น้องอธิบายทำความเข้าใจกันเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ร่วมมือกันรบกับพม่านี่แหละพี่น้องไอ้ปัญหาที่ใส่เสื้อสีไม่เหมือนกันนี่แหละมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะมีวันหนึ่งนะทหารมีวันหนึ่งนะทหารพม่าต้องหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะพี่น้องมันมีอยู่วันหนึ่งที่ทหารของกะเหรี่ยงเขาไปบุกค่ายพม่าค่ายนะพี่น้องไม่ใช่ฐานทัพนะแบบทหารพม่ามันมาพักอยู่นี่สักคืนสองคืนเนี้ยไปบุกได้นะพี่น้องแต่ว่าทหารกะเหรี่ยงไปใส่เสื้อของทหารพม่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ควรทำนะพี่น้องมันจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ถ้าเกิดคนในกลุ่มเห็นเสื้อพม่าโผล่ขึ้นมาเกิดซัดเปียงเข้าไปอีกมันจะตายฟรีนะเพราะความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆอย่าไปทำเด็ดขาดหนึ่งอย่าเอาเสื้อศัตรูมาใส่สองเสื้อมีหลายสีเกินไปนะพี่น้องมันมีหลายสีเกินไปถ้ามีวิธีทำให้สีเสื้อทุกกลุ่มเป็นสีเดียวกันนะพี่น้องมันจะลงตัวได้ง่ายนะทุกกลุ่มที่ใส่เสื้ออยู่ถ้าทำให้เป็นสีเดียวกันนะมันจะเข้าใจง่ายนะเนี่ยกลุ่มนั้นก็ใส่สีหนึ่งกลุ่มนี้ก็ใส่สีหนึ่งพม่าก็ใส่สีหนึ่งมันมีหลายสีเกินไปพี่น้องถ้าอยากเป็นหัวหน้าใช่ไหมก็ให้เป็นสีเดียวกันไปเลยแล้วก็เพิ่มชื่อทับเข้ามาอีกอาจจะเป็นทับหนึ่งทับสองก็ได้ทำไมพี่น้องเราต้องแก้ปัญหาวิธีที่จะเข้าใจผิดนะต้องหาวิธีแก้ไอ้สีเสื้อเนี่ยมันลงมือทำได้เลยนะพี่น้องสีเสื้อเนี่ยลงมือทำได้เลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ลงมือทำไปเลยให้นักรบทุกกลุ่มใส่เสื้อสีเดียวกันใส่หมวกสีเดียวกันให้มันเหมือนกันไปหมดอ่ะถ้ามันเหมือนกันไปหมดเพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะพี่น้องต้องการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทุกอย่างถ้าสิ่งไหนที่มันจะเกิดความเข้าใจผิดเราต้องหลีกเลี่ยงนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็เป็นกองกำลังเคนดีโอกับ DKBA กับ PDS นะพี่น้อง PDFS หลังจากเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันปะทะกับพม่าอีกนะพี่น้องพม่าก็มาเยอะทุกวันพม่าก็มาเยอะทุกวันทีนี้เห็นรสชาติได้ยังอ่ะที่ว่าเขาเรียกก็เรียกไปประชุมมาพี่น้องเรียกไปเจรจา NC CNF แล้วก็ CNA ไม่ใช่ NCA นะพี่น้องไม่ใช่ NCA นะเป็น CNF CNA รูปแบบเชิญนักรบทุกกลุ่มไปเจรจาไปพูดไปคุยหาวิธีทางออกร่วมกันนะพี่น้องที่มีบอกระทัวไปประชุมแล้วก็สอสวยสวยมะสวยสอสวยมอแล้วก็หัวหน้า DKBA นะส่งตัวแทนไปประชุมนะหาวิธีหาทางออกร่วมกันนะเป็นยังไงหาเจอไหมหาไม่เจอก็ได้ลบกันต่อแค่พม่ามันวัดกำลังดูเฉยๆว่ามันถ้าเชิญแบบนี้มันจะมีกลุ่มไหนมาบ้างถ้ากลุ่มไหนมาก็แสดงว่ากลุ่มนั้นไม่ประสงค์ที่จะลบนะพี่น้องเขาแค่วัดกำลังดูว่ากลุ่มไหนจะลบกลุ่มไหนจะไม่ลบไปประชุมกันแล้วรู้เรื่องไหมล่ะมันก็ไม่รู้เรื่องประชุมกันมากี่รอบแล้ว
เจรจากันมากี่รอบแล้ว100 รอบเจรจาไม่รู้เรื่องก็เลือกข้างไปเลยเลือกข้างไปเลยก็คือเอาปะทะกันไปให้มันจบๆไปเลยปะทะกันให้จบๆไปเลยจัดกันให้เต็มที่ไปเลยวัดดวงกันไปเลยว่าใครจะหลบแม่นใช่ไหมคนไหนหลบแม่นก็รอดคนไหนหลบไม่แม่นก็ล่วงก็มีอยู่2 อย่างอะถ้าหากเจรจาได้ผลจริงนะพี่น้องป่านี้มันสงบไปแล้วไอ้เรื่องเจรจานะเป็นเพียงหลอกหลอกหมากหลอกหลอกครับพี่น้องเป็นหมากหลอกหลอกเอาไว้วัดเอาไว้วัดฐานกำลังดูเฉยๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกองกำลัง KKDO แล้วก็ DKBA พี่น้อง PDFS นะปะทะกับพม่าอยู่ใกล้ว่านลูนะพี่น้องไม่รู้ว่าว่านลูกับพาลูเดียวกันนะบริเวณกองพล6นะเก็บตายเขาก็ไม่แจ้งนะพี่น้องเก็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่น่าจะเป็นเขตเมืองด้วยซ้ำไปนะพี่น้องเขตบ้านเขตเมืองอะปะทะกันในบ้านในเมืองอะครับวิธีสังเกตว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก็ดูที่คลิปอีกอะพี่น้องวิธีสังเกตนะใครเอาคลิปมาปล่อยถ้ากระเหลี่ยงเขาเอาคลิปมาปล่อยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรพี่น้องยังสามารถนำคลิปออกมาถ้าหากเสียเปรียบใช่ไหมพี่น้องปะทะไปปะทะมาล่วงปะทะไปปะทะมาล่วงใช่ไหมมันก็นำคลิปออกมาเผยแพร่ไม่ได้แต่นี่เขานำคลิปออกมาเผยแพร่ได้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายใช่ไหมพี่น้องนี่ก็เป็นกองกำลัง KNDO DKBA PDFS เขตบริเวณกองปน6นะครับใกล้ๆว่านลูสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดี